ริป2วัน1คืนไปตามหาแพลงต้อนเรืองแสงในทะเลอันดามันของไทยเริ่มจากการไปขึ้นเรือที่อ่าวปอจังหวัดภูเก็ตถึงท่าเรือเราก็นั่ง2แถวมานะคะนั่นไงคะเรือที่เราจะขึ้นจออยู่ตรงนู้นเป็นเรือลำใหญ่2ชั้นของจอห์นเกรย์ซีแคนูค่ะซึ่งเป็นผู้ชำนาญในเส้นทางการไปดูแพลงก์ตอนค่ะและนี่นะคะก็คืออาหารมื้อเที่ยงมื้อแรกของไรแก้วลืมบอกไปค่ะว่าท่าเรือที่อ่าวปอเนี่ยขึ้นจากจังหวัดภูเก็ตนะคะและสตาร์เขาก็เยอะมากๆเลยค่ะแทบจะประกบคนต่อคนแล้วมาค่ะเดี๋ยวไรก็จะพาไปทัวร์เรือลำนี้กันเริ่มจากชั้นล่างค่ะนี่ค่ะมีห้องน้ำสองห้องแล้วห้องน้ำทั้งสองห้องนะคะก็สะอาดดีค่ะนี่ค่ะไรก็ถ่ายภายในห้องน้ำมาให้ดูด้วยแล้วถัดจากห้องน้ำไปนะคะก็จะเป็นห้องครัวทำอาหารสดๆทุกมื้อจากตรงนี้เลยค่ะเพราะเราพกแม่ครัวพ่อครัวขึ้นเรือมาด้วยเสบียงนี่แน่นครัวเลยค่ะถัดจากห้องครัวไปนะคะก็จะเป็นหัวเรือแล้วค่ะไรก็เดินมาตรงนี้เดี๋ยวไปทักทายกัปตันสักหน่อยแล้วก็ไปชมวิวที่หัวเรือกันต่อค่ะทางเดินแอบแคบนะคะตรงนี้ต้องค่อยๆเดินแล้วก็จับให้มั่นเลยวิวหัวเรือก็จะว้าวแบบนี้วันนี้คลื่นสงบเห็นทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะและนี่นะคะไกด์ก็กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่ทำให้เกิดเป็นลากูนต่างๆในทะเลนี้ทะเลอันดามันฝั่งนี้มีลากูนเยอะมากไปค่ะแล้วไปสำรวจลากูนกันและไรเก้ก็พายเรือมากับบังสมานค่ะการประชนภัยกันมันจะเริ่มแล้วตอนนี้นะคะป้าป๊าก็ลงมาประจำการบนเรือด้วยแล้วบังสมานพาเรามาพายอยู่ริมลากูนเพราะว่าตอนนี้ขึ้นค่อนข้างแรงเรือนี่โยกแรงมากเลยค่ะตรงนี้คือบริเวณของเกาะพนักจังหวัดกระบี่อ่ะนี่โบกมือทักทายกล้องแม่หน่อยบังสมานพายเรือแคนูเก่งมากและเรือของจอห์นเกซีแคนูเนี่ยนะคะเป็นเรือที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวในถ้ำและลากูนโดยเฉพาะเห็นแบบนี้นะคะเรือแข็งแรงมากๆคนพายก็คือแข็งแรงสุดๆตอนนี้เราจะเริ่มเข้าไปในถ้ำกันแล้วนะคะบังสมานก็บอกให้ทุกคนเตรียมตัวนอนเพื่อความปลอดภัยแต่ไรก็ยังโม้กับบังสมานไม่จบก็เลยยังไม่นอนและเรือใหญ่ก็จะขับตามเรามาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะมารอรับเราที่ปากถ้ำฝั่งนู้นเอาละค่ะไรก็ต้องเริ่มนอนแล้วค่ะเพราะว่าเราเริ่มเข้าถ้ำกันแล้วภายในถ้ำก็จะมีซากหอยซากหินที่คมๆเยอะมากก็นี่แหละค่ะที่เป็นสาเหตุว่าต้องนอนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วแปลว่าเรากำลังเข้าสู่ลากูนแล้วค่ะเย่ถึงทางออกแล้วข้างในสวยมากแบบนี้เลยค่ะแล้วไรเก้ขออนุญาตลุงสมานโดดน้ำพื้นด้านล่างของน้ำเป็นโคลนค่ะเพราะตรงนี้ก็ถือเป็นแผ่นดินแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีพื้นที่แบบนี้กลางทะเลนี่ค่ะไรเก้ควักโคลนออกมาให้ดูเลยโคลนที่นี่นิ่มมากชวนแชทมาถ่ายรูปกันสักหน่อยแล้วก็ได้เวลาออกจากถ้ำแล้วซึ่งก็ต้องนอนราบลงไปเหมือนเดิมแต่ในระหว่างนั้นก็มีแมงกะพรุนลอยมาข้างๆเรือไกด์ก็เลยอุ้มมาให้ไรเก้ได้สัมผัสนี่เป็นครั้งแรกที่ไรเก้ได้จับแมงกะพรุนน้องตัวใสมากแต่ไรเก้จะบอกว่าไม่แนะนำให้ทุกคนจับแมงกะพรุนนะคะเพราะว่าแมงกะพรุนมีพิษครั้งนี้ที่ไรเก้จับได้พอไกด์และบางสมานเป็นผู้เชี่ยวชาญดูออกว่าแมงกะพรุนตัวนี้ไม่มีพิษแล้วก็เลยจะมาให้ไรเก้ได้ศึกษาได้และไรเก้ก็จะปล่อยมันไปค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะอย่าจับแมงกะพรุนโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ใกล้ๆนะคะเอาละค่ะล้างเมื่อของแมงกะพรุนแล้วก็ออกจากถ้ำกันค่ะรู้สึกว่าขากลับน้ำจะสูงขึ้นมานิดหน่อยเป็นการเดินทางเข้าถ้ำกลางทะเลที่ตื่นเต้นมากๆถึงปากถ้ำแล้วไปค่ะไปจุดหมายต่อไปกันต่อบางสมานพาเราพายเลาะข้างๆเกาะไปเรื่อยๆเวลาที่คลื่นแรงๆซัดเข้ามาสนุกมากยิ่งพอพายตามน้ำก็ยิ่งสนุกเรือเล่นเร็วมากแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราพายตีคู่มากับเรือเชอร์แตมถึงเกาะค้างคาวแล้วค่ะทางเข้าก็เป็นถ้ำเหมือนเดิมแต่ก็ตามชื่อเลยค่ะเกาะค้างคาวก็ต้องมีค้างคาวอยู่เยอะทางเข้าก็มืดสนิทเลยถ้าไม่เปิดไฟฉายคือไม่เห็นอะไรเลยนี่ค่ะพอเงยหน้าขึ้นไปบนเพดานถ้ำก็จะเห็นค้างคาวเกาะอยู่เต็มไปหมดไม่ใช่เป็นพันตัวแล้วนะคะน่าจะเป็นหมื่นๆตัวเลยห้อยหัวระยงระยางเต็มไปหมดกลิ่นก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วตอนใกล้ๆถึงทางออกเราก็ต้องนอนลงไปอีกครั้งเพราะเพดานถ้ำต่ำมากออกมาแล้วก็จะเจอลากูนอีกครั้งนึงค่ะที่นี่มีลิงเป็นเจ้าถิ่นมองหน้าทักทายกันหลายตัวเลยค่ะลิงที่นี่จะไม่แย่งของแล้วก็ไม่ทำร้ายคนไกด์เล่าให้ฟังว่าเวลาพานักท่องเที่ยวเข้ามาจะไม่ให้นักท่องเที่ยวให้อาหารลิงให้เขาอยู่ได้เองตามธรรมชาติลิงที่นี่ก็เลยจะไม่ดุร้ายมองเราเหมือนเพื่อนมนุษย์ที่มาเที่ยวบ้านเขาก็จะขึ้นบนเรือมาทักทายแบบนี้แหละค่ะน้องน่ารักมากใครไปก็อย่าไปให้อาหารเขานะคะเขาหากินได้เองตามธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นพื้นดินโคลนกลางน้ำปลาตีนก็จะเลื้อยอยู่เต็มไปหมดเลยดุกดิกดุกดิกน่ารักไรก็จะขอแม่ลงไปเล่นกับปลาตีนแต่แม่กลัวควรจะดูดก็เลยไม่ให้ลงไปออกจากเกาะของเขามาแล้วค่ะกลับสู่ทะเลกว้างอีกครั้งก็เป็นช่วงเย็นพอดีแสงกำลังสวยมากนั่นค่ะเรือของจอห์นเกย์จอดอยู่ตรงนู้นขึ้นเรือมาพักผ่อนกันตอนนี้ก็เป็นเวลาชิลๆค่ะมานั่งเล่นที่หัวเรือและเขาก็มีกิจกรรมทำกระทงด้วยค่ะทางทีมงานเขาพกอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้เลยบางสมานก็สอนไรก็ทำกระทงสวยๆนี่ไงคะกระทงของไรก็เสร็จแล้วก็ได้เวลาอาหารมื้อเย็นกับข้าวเยอะมากกินอิ่มจุกๆทุกมื้อ
enjoy eating สุดๆที่ไรแก้วชี้ให้เห็นไกลๆตรงนู้นก็คือที่รอของเราคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปกางเต็นท์รอให้แล้วตรงนู้นแสงไฟลิบๆนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้เวลาที่เราจะไปลอยกระทงกันแล้วลงเรือแคนูกันอีกครั้งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3 ทุ่มเราจะพาแคนูไปเกาะห้องกันค่ะไม่คิดเลยค่ะว่าชีวิตจะได้มาอยู่กลางทะเลตอน3 ทุ่มแบบนี้และเกาะห้องก็มีลากูนเหมือนกันค่ะช่วงนี้น้ำลงเราก็เลยได้เห็นทะเลน้ำตื้นใสๆแบบนี้และสิ่งที่กล้องจับภาพไม่ได้ก็คือแพลงก์ตอนที่ลอยระยิบระยับเรืองแสงเหมือนกับในการ์ตูนเลยตอนนี้ที่ไรก็เล่นกับแพลงก์ตอนเราจะต้องปิดไฟทุกชนิดถึงจะเห็นแพลงก์ตอนที่กำลังเรืองแสงอยู่เสียดายจังที่เก็บภาพมาฝากทุกคนไม่ได้แต่ขอบอกว่าอยากให้ทุกคนตามไรก็มาชมความสวยงามของแพลงก์ตอนเรืองแสงค่ะสวยจับใจจริงๆแล้วก็ได้เวลาลอยกระทงแล้วค่ะเราจะลอยกระทงกันในลากูนี้เลยลอยกระทงมาแล้วก็ลงน้ำมาพร้อมกระทงซะเลยเพราะว่าน้ำตื้นพี่ไกด์ก็จะจอดเรือล้อมไรแก้วกับแชมป์เอาไว้ปลอดภัยแน่นอนค่ะทริปนี้ Amazing จริงๆลอยแก้วลอยกระทงตอน3 ทุ่มกว่ากลางทะเลอันดามันกระทงที่ลอยเสร็จแล้วแล้วก็เก็บกลับขึ้นเรือไปด้วยนะคะไม่ได้ทิ้งไว้ที่นี่หลังจากนั้นเราก็พาแคนูกับเรือใหญ่ก็ได้เวลาอาบน้ำซะทีใส่ชุดว่ายน้ำทั้งวันแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นชุดนอนพร้อมนอนแล้วแหละค่ะแต่อยู่ๆฝนก็ตกก็เลยยังพายเรือไปที่เกาะไม่ได้ก็เลยนั่งคุยนั่งกินขนมกันอยู่บนเรือก่อนซึ่งขนมมื้อดึกคืนนี้ก็คือบัวลอยค่ะใส่ชุดนอนกันเหมือนอยู่บ้านเลยทีเดียวสักครึ่งชั่วโมงฝนก็หยุดตกก็ได้เวลาลงเรือแคนูอีกครั้งเราจะพายเรือไปเกาะนอกกันและนี่ก็คือบรรยากาศกลางทะเลอันดามันของไทยในเวลา5 ทุ่มที่เห็นแสงไฟลิบๆนั่นก็คือเกาะนอกค่ะคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยมากมากน้ำทะเลนี่เห็นแสงดวงจันทร์ระยิบระยับไม่นึกเลยว่าจะมีโอกาสดีๆแบบนี้แล้วค่อยๆพายเรือไปชมวิวพระจันทร์ไปสักพักก็ถึงเกาะนอกค่ะและนี่ก็คือเต็นท์ที่เราจะนอนคืนนี้มีไฟประดับหน้าเต็นท์ด้วยแม่นอนกับป้าส่วนไอ้แก้วนอนกับเชอแตมบนเกาะไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ำอยู่กันแบบธรรมชาติสุดๆพี่ไกด์ก็มาสาธิตการใช้ไม้พายขุดหลุมสร้างห้องน้ำแบบธรรมชาติแบบนี้ร้อยแก้วก็ได้แต่คิดว่าอย่าปวดฉี่นะเรานี่ก็1กว่าแล้วสงสัยจะแปลกที่ไม่ง่วงเลยส่วนป้าหลับไปซะแล้วหลังฝนตกอากาศค่อนข้างอ้าวป้าเลยหันหัวมาทางนอกเต็นท์แต่นี่ก็คือบรรยากาศรอบๆเกาะค่ะเช้าแล้วไรแก้วแวะมาหาป้าค่ะเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยตื่นเต้นกับบรรยากาศรอบข้างมาสำรวจเกาะตอนมีแสงสว่างกันหน่อยเมื่อคืนตอนมาถึงมืดตึ๊บไม่เห็นอะไรเลยและนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าของเกาะนอกเรือของเราจอดอยู่ไกลลิบๆนู่นแล้วด้วยความที่ตอนกลางคืนไม่นอนไรแก้วก็เลยมาป๊อกตอน6 โมงเช้านอนยาวไปถึง7 โมงพี่ไกด์ก็มาปลุกให้กับเรือตื่นขึ้นมาลงเรือแคนูแบบงัวเงียน้ำทะเลใสนิ่งมากบรรยากาศสดชื่นสุดๆฟ้าก็ใสปลอดโปร่งตอนนี้เริ่มคิดถึงอาหารเช้าแล้วไม่รู้ว่าวันนี้แม่ครัวบนเรือจะทำอะไรให้เรากินค่อยๆพายแบบชิลๆจนมาถึงเรือแล้วค่ะค่อยๆเทียบเรือก่อนเช้านี้คิดว่าจะไม่อาบน้ำค่ะเดี๋ยวจะรีบแปรงฟันล้างหน้าเพราะเดี๋ยวยังไงก็ต้องเล่นน้ำอยู่ดีแล้วนี่ก็คืออาหารเช้าของเราเหมือนแม่ครัวรู้ใจว่าไรแก้วชอบกินแพนเค้กจัดไปสลายแผ่นเลยค่ะกินเสร็จก็ออกเดินทางกันต่อมีเวลาให้นอนชิลๆช่วงนึงหลังจากนั่งชมวิวมาเต็มอิ่มสักพักก็ถึงแหลมแตงค่ะแหลมแตงยังไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการนะคะเราก็เลยมาเที่ยวกันแบบ Discovery ได้สำรวจเส้นทางนี้ไปในตัวก็เป็นเส้นทางพายแคนูที่สวยมากบรรยากาศล่มลื่นด้านข้างเป็นป่าโกงกลางและเป็นหน้าผาสวยๆทุกลำจะมีเจ้าหน้าที่พายให้นะคะยกเว้นร้อยแก้วที่อยากพายเองป้าเตือนแล้วว่ากลัวจะพายกลับไม่ไหวแต่ไรแก้วสู้ค่ะอยากชนะใจตัวเองตอนเข้ามานี้ยังเช้าอยู่เป็นช่วงน้ำลงก็เลยพายลำบากสักหน่อยหลุดช่วงยากมาได้แล้วค่ะถือว่าได้พิสูจน์ตัวเองเต็มที่ระยะทางก็น่าจะมากกว่า3 กิโลนะคะไปกลับตอนมาก็ชิวๆแต่ตอนขากลับนี่สิพายทวนน้ำต้องเรียกพลังงานสะสมในตัวขึ้นมาใช้ได้ทีเดียวอันนี้ถ่ายรูปคู่กับพี่นนท์พอพี่นนท์ก็พายเองคนเดียวเหมือนกันสู้ต่อไปไรแก้วต้องทำได้แหลมแตงอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่นะคะและในที่สุดไรแก้วก็ทำได้พายไปกับคนเดียวเลยค่ะมาจุดต่อไปกันต่อค่ะเพราะว่าพวกเราอยากเล่นน้ำเรือใหญ่ก็เลยมาจอดในจุดที่เล่นน้ำได้น้ำใสมากๆได้น้ำชิวๆสมการรอคอยนี่คือทริปมาหาแพลงก์ตอนเรืองแสงที่สนุกมากๆใครอยากมา Discovery แบบไรแก้วติดต่อที่จอห์นเกซีแคนูได้เลยนะคะลอยแก้บอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ